สวัสดีผู้รักการประชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับเควสพนักงานสาวน้องนิตต้าตอนที่2นะครับมารับเควสก็เป็นเควสต่อสู้นะครับจดหมายลับเหรอดูสิSecret Letter นิตต้าจุดๆว่าไง Why? คุณดูเหมือนจะท่าทางสบายดีเลยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมาหาฉันทุกๆวันเลยใช่ไหมเนี่ย เอาละเอาว่าไงดีผมยุ่งกับก็ไม่มีอะไรจะทำดีครับ อะไรดีวะเอาเน็ตเอาไม่มีอะไรจะทำดีเลยอะไรก็ตามคุณดูเหมือนว่าจะใช้เวลาของคุณไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแล้วครับอาลีว่านิตาว่าแน่นอนฉันมีธุระที่จะไปเมืองเซาตูเม่นะนิตาว่าแต่ว่างานฉันเต็มมือเลยฉันอยากให้คุณไปด้วยเมืองเซาตูเม่อยู่ที่แอฟริกาครับนิตาว่าฉันได้ยินว่าคุณค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยคุณตาว่าแล้วทำไมฉันถึงต้องถามสิ่งนี้กับคุณได้โปรดนะอย่าปฏิเสธละอารีคิดจุดๆคุณตาว่าแล้วก็เป็นการร้องขอที่มากไปหรือเปล่าหรือฉันจะหาคนอื่นแทนผมเดาว่ามันคงไม่สามารถจะช่วยไม่ช่วยเหรอตกลงไงเนี่ยฉันรู้ว่าคุณคิดว่าจะช่วยนะได้โปรดนำส่งจดหมายนี้ไปยังซาตูเม่ในโรงแรมแล้วก็มีพาสเวิร์ดด้วยนะคอกคูบักเคิลอะไรเนี่ยแต่มันต้องมีพาสเวิร์ดด้วยเหรอมีรหัสลับด้วยเอาละโดยเดินทางโดยปลอดภัยละแล้วก็นำส่งนี่ไปให้คนที่จะได้รับมันนะโอเคงานส่งจดหมายอันเนี้ยโรงแรมที่เมืองเซาตูเม่ต้องจำรหัสได้นะเนี่ยเอาจะใช้ความจำรหัสเอาได้จดหมายมาแล้วไปที่โรงแรมเมืองเซาตูเม่ครับอยู่แอฟริกามาถึงเมืองเซาตูเม่แล้วครับก็ไปที่โรงแรมมีใครอยู่ที่นี่บ้างหรือว่าเราจะค้นหาพวกเขาได้ไหมเนี่ยอารีคิดฮะอะไรเอ่ยบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นใครเนี่ยขึ้นใหม่คำถามโจรสลัดเลยเนี่ยดีเลยกำลังคอยอยู่เชียวยินดีที่ได้เจอคุณนะครับใครเอ่ยคุณคือใครได้ความนับถือคุณมาที่นี่ลืมอะไรหรือเปล่านี่คือฉันมาที่นี่เรามาดื่มกันใครเนี่ยแล้วชายคนนี้ก็เงียบอยู่นะนิต้าส่งคุณมาถูกต้องไหมแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งที่ฉันจะต้องพบด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ยก็หมายคำถามอยู่นะครับว่าจริงไม่จริงเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันตรงนี้หรอกไปกับฉันที่ท่าเรือกันอะไรเนี่ยอยู่ก็ชวนไปที่ท่าเรือเอาละที่นี่ก็เงียบแล้วจุดๆๆอาลีดูสิเราไปที่ท่าเรือครับดีเลยอิต้าส่งคุณมาถูกต้องไหมจนใครก็ไม่รู้นะคือหมายคำถามแล้วให้ฉันว่านิตาให้อะไรคุณ
อารีว่ามีบางสิ่งที่ฉันต้องตรวจสอบก่อนที่ฉันจะให้สิ่งนี้กับคุณนะครับอะคุณกำลังคอยอะไรอยู่เหรอเราต้องใส่รหัสคุกกูคุณหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจรหัสลับผมรู้จากมันแต่คุณไม่ใช่คนคนนั้นฟัคอินฟอร์เมทเนี่ยตัวปลอมตัวปลอมนี่คนที่จะมาเอาข้อมูลตัวปลอมนั่นมันเป็นพาสเวิร์ดเหรอมีรหัสลับด้วยดีแล้วคงไม่สำคัญแล้วว่าทำไมฉันจึงนำเจ้ามาที่นี่ถึงตอนนี้เนี่ยเอายื่นของมันออกมาก่อนที่จะทำสิ่งไม่ดีกับเจ้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นศพไร้ต่อไปของฉันเอาจัดการสู้กันจะฆ่าเจ้าโอ้เจ้าตัวนี้เอาละหยุดการกระทำของเจ้าซะเลยเอาละสู้กันนะมาโอเคครับฟันชั่วล่ะเรียบร้อยเด็กกระบวนท่าเดียวเจ้าเนี่ยฉันจะแก้แค้นอีกโอกาสต่อไป เขาแน่ใจที่จะวิ่งได้อย่างดีนะ วิ่งไปแล้วอารีก็ว่าควรจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมแล้วดูว่าคนที่ฉันต้องการจะนำจดหมายนี้ให้โอเคกลับไปที่โรงแรมเมืองซาตูเม่เราก็เลยกลับมาที่โรงแรมแต่ว่าจะมีคนเยอะๆเยอะแยะอยู่แล้วอยู่ในเนี้ยทำไงเนี่ยกังวลเลยเนี่ยอารีเจ้าของโรงแรมว่าเฮ้ยอารีว่ากุ๊กกูอะไรละแล้วเนี่ยเจ้าของโรงแรมนี่แล้วคุณเป็นบุคคลที่ถูกต้องเลยนั่นเป็นพาสเวิร์ดกุ๊กกูกุ๊กกูแล้วเราต้องเอาอะไรครับจำได้ไหมเอาบาร์คิวใช่จนเจ้านี่เองเจ้าของโรงแรมบอกงั้นคุณจะให้เอกสารข่าวสารนี้ได้ไหมนี่ครับให้ของนิต้าไปขอบคุณดูเหมือนนิต้าได้ซ่อนบุคคลที่ถูกต้องสำหรับงานนี้เลยนะนั่นเป็นเรื่องที่ประทับใจจังเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าฉันก็ไม่สามารถจะได้แค่นั่งดูนะได้โปรดบอกสวัสดีกับนิต้าแทนฉันด้วยฉันคิดว่าฉันจะกลับไปหานิต้าโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาครับกลับไปที่เมืองนัสซอที่โรงแรมมาถึงเมืองนัสซอแล้วครับกลับไปที่โรงแรมมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเลยนะเอาละก็ไปที่โรงแรมจะพูดด้วยนิต้าว่าคุณมีการเดินทางที่สนุกสนานไหมฉันดูจับไปหน้าของคุณแล้วฉันคิดว่าคุณทำมันได้นะอารีว่าผมไม่คิดว่าจะจำสิ่งที่ได้ยินว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วครับดังนั้นทำไมฉันจึงต้องส่งคุณไปเองแต่ว่าฉันรู้ว่าคุณสามารถทำได้เป็นไปด้วยดีคุณก็ยอผมเกินไปละโอฟูอย่างไรก็ตามมันก็ดีแล้วที่ได้เห็นคุณกลับมาอย่างปลอดภัยนะเอาละตอนนี้บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้สามารถไปได้และฉันก็คงได้มีประสบการณ์หลายอย่างผ่านคุณนะ
แล้วเป็นไงได้ต่อสู้หรือเปล่านะเอาละเดี๋ยวลองเล่าให้ฉันฟังสิโอเคเป็นเควสที่2สำเร็จแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวไปเควสที่3นะครับติดตามชมเควสของน้องนิต้าตอนต่อไปครับ What are you here for? A bandit or me?